สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่วันนี้พี่ใบจะมาครัวนี้เนาะพริกป่นนะพริกผงเนาะนี่พริกแห้งเนาะนี่เราก็กำลังครัวอยู่เนาะเพื่อนๆเราก็พริกแห้งที่พี่ใบตากกว่านั้นเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็เอามาครัวเนาะครัวไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆคั่วเองตำเองเนาะมันจะได้หอมนี่ก็ไฟอ่อนเนาะก็เวลาเราใส่ลาบใส่อะไรได้มีพริกป่นใหม่ๆกินเนาะเพื่อนได้นะถ้าเราซื้อตามร้านเอเชียนที่เขามีขายเนาะพริกเขาไปได้คั่วเนาะมันไม่หอมที่ไปต้องการความหอมเนาะก็มีเพื่อนคนนึงก็บอกว่าเขาน่ะไม่ชอบกินพริกคั่วเลยพี่ใบไม่เอาเนาะพี่ใบของพี่ใบต้องกินพริกป่นแล้วเป็นพริกป่นที่คั่วนะคะเพื่อนแล้วมันถึงจะรสชาติหอมเนาะแล้วมันไม่เผ็ดมากเพราะว่าการที่พริกไม่คั่วนะมันจะเผ็ดอาการเพื่อนเนาะแล้วยิ่งพริกอันนี้เม็ดเล็กเนาะมันจะเผ็ดค่ะถ้าไม่คั่วนะมันจะเผ็ดมากพี่ใบไม่นี่นะต้องกินพริกแบบคั่วหอมแล้วก็ไม่เผ็ดมากเนาะนี่ก็คั่วไปงั้นเพื่อนเดี๋ยวเราก็ใกล้จะได้ที่แล้วเนาะคงนะเราจะตำกันเองนะคะเพื่อนไปก็จะตำเองนี่เนาะก็ได้ที่ละพอดีสามีที่ใบไม่อยู่เนาะแกออกไปข้างนอกเนาะไปก็จะจัดการตำเองเนาะเดี๋ยวจะต้องออกไปตำข้างนอกบ้านเนาะตำในบ้านไม่ไหวห้ามเพื่อนกลิ่นแรงเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันนะเดี๋ยวเรามาไปข้างนอกกันนี่นั่งข้างนอกนอกบ้านเนาะมาหลังบ้านเพื่อนเต็มแรงในบ้านไม่ไหวฉุนยันข้างบ้านเลยนี่นะมานั่งตรงนี้นี่ทำเลยตำเองอย่างเงี้ยหอมค่ะเนาะให้ดูนี่นะเนี่ยเวลาเราจะทำไอ้ของพวกนี้เนาะก็เกรงใจสามีเนาะเพราะว่าสามีพี่ใบแกไม่สบายนะคะเพื่อนพี่ใบทำลายพี่ใบก็เกรงใจเขาเนาะเราก็เวลาเขาไม่อยู่เราก็จะทำเพราะว่ามันฉุนต้องเข้าใจแต่บางคนเขาก็รับได้เนาะแต่พริกป่นนี่มันฉุนมากจริงๆจามไป3บ้าน8บ้านเลยแหละนี่ก็จะคั่วพี่ใบคั่วใส่เกลือด้วยนะท่านเพื่อนมันจะทำให้หอมแต่ถ้าเราจะบดก็ได้นะถ้าเรามีเครื่องปั่นเนาะเราปั่นก็ได้แต่ว่าพี่ใบเคยปั่นทีนึงแล้วมันป่นเกินไปเนาะเราก็ตำเองได้เนาะมันเพราะว่าเราไม่ได้คั่วอะไรเยอะมากมายนะคะเพื่อนนี่ทำเราทำตำกินเองไม่จำเป็นต้อง
เอาแบบเพอร์เฟกต์มากมายนั่นเพื่อนเอ๊ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่ไก่ได้แล้วไก่ได้แล้วนะนี่ไก่จะได้แล้วเยอะเนี่ยเวลาใส่ลาบพี่บายอยากกินน้ำตกนะตอนนี้ใส่ลาบหรือน้ำตกอะไรเงี้ยชุนสุดยอดเลย ชุนสุดยอดเลยค่ะเพื่อนชุนสุดยอดเลยนี่ oh, excuse me. นี่นะนี่อ่ะสุดยอดเลย พอละไม่ต้องแหลกมากแหลกแค่นี้ก็พอแล้วจุนมาก นาก้ามันเพื่อนนี่พี่ไปก็มาทำให้ดูนะว่าเราปลูกเองนะพริกเนี่ยเราก็ปลูกเองตากเองกลัวเองตำเองแล้วก็กินเองด้วยนะคะแล้วเราก็มากินเองด้วยนะคะนี่นั่นเพื่อนวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะคะแค่อยากจะมีอะไรนิดๆหน่อยมาทำให้ดูนะวันนี้ก็พี่ไบก็มาคั่วพริกนะคั่วพริกแล้วก็ตำพริกนี้ให้ดูนะแล้วก็ถ้าเกิดงวดหน้าพี่ไบมีอะไรดีๆอะไรเนี้ยก็จะมาทำให้ดูนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับพี่ไปตลอดมานะคะแล้วก็เราเจอกันงวดหน้านะคะขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีค่ะ thank you see you next time soon bye bye